งานนี้มีศิลปินดังขวัญใจวัยรุ่นตบเท้ามาร่วมกันคับข้างเลยนะคะทั้ง ETC ค่ะวง My Season 5 The Roof My Life at Ali Thomas OPV Naina และก็วง Mean นะคะมากันเยอะค่ะเพราะว่านี่เป็นการเปิดตัวแบมดิจิตอลแพลตฟอร์มใหม่ล่าสุดมีความน่าสนใจที่เป็นชาแนลบันเทิงฝีมือคนไทยล้วนๆนะคะซึ่งสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมมือกับพันธมิตรค่ะแล้วก็ค่ายเพลงสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานดนตรีและศิลปะแห่งใหม่บนโลกออนไลน์นะคะโดยเริ่มต้นจากการเปิดเป็นเว็บไซต์ก่อนชื่อว่า vam.asia ทยอยอัปโหลดผลงานทั้งบทความแล้วก็ดนตรีให้ได้ฟังกันตั้งแต่เมื่อต้นปีนะคะศิลปินแต่ละคนบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่านอกจากน่ายินดีที่จะได้ใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่คนไทยทำเองสิ่งสำคัญคือคนดนตรีมีทางเลือกเผยแพร่ผลงานเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะดีครับผมว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นคนไทยทำอ่ะก็น่าจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าการที่มีแพลตฟอร์มมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้มียูเซอร์ที่แบบเหมือนมีทางเลือกได้หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็เป็นประโยชน์ต่อคนทำคอนเทนต์แบบเราอย่างเช่นแบบคนทำเพลงแบบเรานะครับคนทำเอ็มวีออกมาหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับทางด้านดนตรีเนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกทางนึงที่น่าสนใจนะแล้วก็มันเปิดกว้างและทำให้พวกเรามีโอกาสได้แบบได้ทำผลงานออกไปให้คนได้แบบได้กลุ่มคนได้มากขึ้นกว่าเดิมข้อดีผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแหละของการที่เราไม่ต้องพึ่งกับ YouTube อย่างเดียวทั้งชีวิตเนาะเราก็จะได้มีสื่ออะไรที่เป็นแบบของคนไทยจริงๆแล้วก็คืออะไรที่เป็นของ YouTube มันจะเป็นของต่างประเทศที่พอเป็นของต่างประเทศทุกเม็ดหน่วยเงินอะไรที่มันได้เนี่ยก็ไปทางต่างประเทศหมดแต่อันนี้ก็เหมือนแบบผลิตงานที่มันเป็นคอนเทนต์ของคนไทยเป็นที่ของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันก็มีความออริจินอลของความเป็นคนไทยมากขึ้นเอามาย้อนที่มาที่ไปกันหน่อยนะคะจุดเริ่มต้นของแวมค่ะมาจากที่เอ็ดด้าหรือว่าสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เขาสำรวจพบค่ะว่าคนไทยเราใช้ Channel ในโลกออนไลน์อย่างเช่น YouTube เนี่ยเยอะติดอันดับโลกเลยนะคะและผลงานส่วนใหญ่ที่คนไทยค้นหาก็เป็นคอนเทนต์ที่มาจากไทยนี่แหละถึงร้อยละ80จุดประกายให้สร้างแวมขึ้นมาค่ะรองรับคนทำงานบันเทิงโดยเฉพาะด้านดนตรีเพราะว่านอกจากศิลปินค่ายต่างๆแล้วยังมีนักสร้างสรรค์และคนดนตรีอีกมากมายนะคะโดยเฉพาะเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆเปลี่ยนจากที่คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องไปหาพื้นที่แสดงฝีมือเองหรือไปลุ้นว่าจะเข้าตาค่ายเพลงหรือเปล่าก็เชิญชวนมาที่นี่ค่ะมาโชว์ของการผ่านแวมเพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่เป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้นนะคะเพราะว่าเอ็ดด้าบอกว่าขอเวลาสัก 2-3 ปีค่ะจะผลักดันให้แวมเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่นอกจากเพื่อคนไทยแล้วยังอยากให้เป็นศูนย์กลางความบันเทิงระดับอาเซียนเลยค่ะเป้าหมายอยากเป็นหับของอาเซียนด้วยเพราะพี่เชื่อว่าดิจิตอลคอนเทนต์ของไทยเนี่ยคนไทยมีจินตนาการเนาะแล้วคนไทยมีอารมณ์ศิลปินน่ะนี่คือว่า3ปี5ปีต้องสปีดอัพให้ได้ภายในปี2ปีนี้เพื่อให้ขึ้นก่อนเริ่มจากเพลง2ปีนี้เห็นความแตกต่างชัดเจนพี่ว่า3ปีเนี่ยมันเข้าที่ละว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีดีกว่าครับผมว่าสุดท้ายแล้วเราต่างคนต่างก็ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันเชื่อแพลตฟอร์มที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกเยอะคุณพวกเราทางฝั่งศิลปินก็จะพยายามพัฒนางานของเราให้มันมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อไปส่งเสริมให้กับแพลตฟอร์มเนี้ยให้มีคุณภาพมากขึ้นไปด้วยครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นคนไทยทำเราก็เชื่อว่าคนไทยก็คงจะทำเพื่อคนไทยแน่นอนอยู่แล้วครับนั่นดีกว่าอยู่แล้วตอนนี้แวมยังมีเพียงเว็บไซต์นะคะให้เข้าไปติดตามเนื้อหามีทั้งเพลงบทความทางดนตรีไลฟ์สไตล์และศิลปะในอนาคตเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันค่ะเพื่อให้สะดวกขึ้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้นซึ่งหากอนาคตเติบโตไปได้ดีนะคะแวมก็จะเป็นอีกช่องทางที่จะสร้างรายได้ให้กับเจ้าของคอนเทนต์ด้วยค่ะ